ครับวันนี้วันที่17ตุลาคมนะครับตอน6โมงเย็นนะครับเมื่อตอนกลางวันช่วงกลางวันเนี่ยมีสถานการณ์ว่าน้ำทะลักเข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมนวมนครนะครับแล้วก็ย่านชุมชนนวมนครนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากแผนที่จากดาวเทียมนะครับน้ำท่วมเนี่ยนะครับของจิสดานนะครับแผนที่ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าน้ำทั้งหมดประมาณหมื่นกว่าล้านลูกบาศก์เมตรยังคงอยู่ในที่ราบเจ้าพยานะครับตอนเหนือของปทุมนนท์กรุงเทพซึ่งตอนนี้เข้ามาที่ปทุมแล้วนะครับแล้วก็ที่นนท์ที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของนวมนครเนี่ยก็คือพื้นที่ปทุมธานีเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยค่อยๆเคลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับในจำนวนผมคิดโดยประมาณการหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยวันนี้เรายังมีความสามารถในการระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ไม่ถึงวันละ200ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดยังกรมชลประทานยังปล่อยน้ำนะครับยังบริหารจัดการน้ำนะครับลงมาถึงกรุงเทพมหานครผ่านที่อำเภอบางไทรเนี่ยประมาณ 3-4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเราก็คิดว่าสถานการณ์ของกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ยังคงน่าจะยังรับได้อยู่ยกเว้นว่ามีเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาที่บางไทรเนี่ยมีปริมาณน้ำมากกว่านี้นะครับเช่นนะครับมีมากกว่า 5,000 นะครับ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็จะอันตรายซึ่งจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ได้นะครับที่บางไทรเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องมีฝนนะครับตกลงมาในอาทิตย์หน้าในพื้นที่เหนืออยุธยานะครับหรือนครสวรรค์กันในปริมาณมากนะครับหรือว่ามีเหตุสุดวิสัยใดๆที่น้ำจะเขื่อนป่าสะน้ำจะเขื่อนสิริกิติ์น้ำจะเขื่อนภูมิพลนะครับปล่อยออกมามากแต่ว่าตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะลดลงถ้าไม่มีปริมาณน้ำฝนนะครับอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนแต่สถานการณ์ที่ลงมาสู่กรุงเทพนะครับเรามีความสับสนกันมากว่าน้ำเนี่ยจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกว่า50 50นะครับ50 50 2เรื่องเนี่ยก็คือว่าจะท่วมกรุงเทพชั้นในนะครับผมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสรอดนะครับก็50 50เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันพื้นที่กรุงเทพรอบนอกนะครับอีกสักประมาณ 50% ของพื้นที่กรุงเทพของจังหวัดกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ยังมีจะน่าจะท่วมแน่ๆ 100% เพราะว่าทีมงานของวิศวกรของบริษัททีมเนี่ยนะครับได้ประเมินแผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วมมาแล้วนะครับเราเอามาซ้อนทับนะครับกับแผนที่ที่น้ำท่วมปัจจุบันนะครับต้องขอขอบคุณวิศวะบริษัททีมมากนะครับที่สามารถอธิบายพวกเราให้เห็นง่ายๆเลยว่าความเสี่ยงเนี่ยมันจะเกิดขึ้น3ส่วนก็คือรอบนอกเนี่ยนะครับที่วันนี้ออกเป็นสีแดงผสมน้ำเงินเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือบริเวณตั้งแต่อำเภอวังน้อยบางน้ำเปรี้ยวนะครับวังน้อยหนองเสือของปทุมวังน้อยยุทธยาหนองเสือปทุมบางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทรานะครับไล่ลงมาจนถึงทะเลนะครับจนถึงทะเลบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องท่วมแน่ๆนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคนะครับทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพนะครับก็แถวๆทางจังหวัดนนทบุรีนะครับลงมาเนี่ยฝั่งนี้ก็คือต้องท่วมแน่ๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่ความเสี่ยงอันดับ2นะครับก็คือวันนี้ครับพื้นที่นวมนครเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ความเสี่ยงลำดับ2ที่แผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วมที่เขาเผยแพร่กันทั่วไปนะครับที่ใน Facebook ก็มีนะครับในอินเทอร์เน็ตก็ใช้โดยทั่วไปผมคิดว่าผมอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับใช้แผนที่นี้ในการแจ้งเตือนประชาชนนะครับอย่างวันนี้นวมนครก็เข้าสู่แผนที่นี้แล้วนะครับซึ่งพอเข้ามาเนี่ยนะครับจากนวมนครถ้าน้ำนะครับจากบริเวณปทุมธานีเนี่ยนะครับลงมาถึงปากเกร็ดเนี่ยถ้าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาจะใช้เวลา6ชั่วโมงดังนั้นจากนวมนครถ้าเกิดจะลงมาท่วมในพื้นที่ความเสี่ยงระดับสีส้มนะครับซึ่งมีความเสี่ยงปานกลางเนี่ยนะครับว่าจะท่วมเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาเป็นวันเหมือนกันดังนั้นจะทำยังไงนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงจริงๆที่จะเตือนคนที่อยู่ในพื้นที่สีส้มเนี่ยนะครับให้เฝ้าระวังภัยนะครับเฝ้าระวังภัยในที่นี้ก็คือจะต้องเก็บของขึ้นชั้น2นะครับต้องไม่ใช้คำว่าอพยพนะครับอพยพก็คืออพยพตัวเองนะครับเคลื่อนย้ายของสำคัญขึ้นสู่ชั้น2นะครับเพราะว่าถ้าน้ำมานะครับข้ามถนนนะครับข้ามถนนแต่ละถนนมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถนนเส้นที่ไปธัญบุรีครับเส้นเขาเรียกว่าเส้นองคลักษ์นะครับรังสิตองคลักษ์เส้นนั้นมาถ้าข้ามมาได้เนี่ยน้ำจะข้ามมาอย่างแรงและเร็วนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำท่วม
สูงจากพื้นเนี่ยนะครับได้อาจจะได้ถึง2เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดบริเวณไหนที่เขาถมสูงก็จะไม่เท่าไหร่นะครับคราวนี้ต่อไปเนี่ยก็จะคุยเรื่องว่าในพื้นที่ลำดับที่2เนี่ยนะครับดูจากนวัตพรเป็นต้นมาทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกเนี่ยนะครับเราควรจะทำอะไรที่ไหนบ้างผมอยากอธิบายเรื่องคันกั้นน้ำนะครับของกรุงเทพมหานครแล้วก็แนวป้องกันน้ำท่วมที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยเอามาจากแผนที่ของกทม.นะครับเรามาดูแผนที่ทางหลวงนะครับซึ่งดูง่ายกว่านะครับเราจะดูว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็นะครับมีถนนนี่คือถนนนะครับถนนพหลโยธินนะครับลงมาที่ผ่านดอนเมืองนะครับลงมาด้านหลังดอนเมืองด้านหน้าเป็นวิภาวดีนะครับแล้วนี่คือถนนรังสิตนครนายกนะครับนี่นะครับดังนั้นถ้าเราดูเนี่ยวันนี้น้ำท่วมมาถึงนะครับนวนครแล้วค่อยๆไล่ลงมานะครับที่ต่ำวันนี้รอบๆท่วมแล้วนะครับแนวแรกที่เป็นคันกั้นน้ำของกรุงเทพเนี่ยก็คือตัวถนนรังสิตนครนายกนะครับแนวที่สำคัญก็คือแนวด้านตะวันออกนะครับซึ่งไล่เข้ามาทางถนนลำลูกกานะครับไล่ลงมานะครับที่นี่คือผลโยธินนะครับลงมาที่ลำลูกกาลงมาที่สายไหมแล้วก็หาดไทยราชล่มเกล้ากิ่งแก้วนะครับลงมาที่ถนนบางตำลุกนะครับถนนบางตำลุกนะครับถนนตำลุกบางพลีนะครับขอโทษครับถนนตำลุกบางพลีนะครับคือไล่ลงมาตรงนี้นะครับคราวนี้น้ำก้อนประมาณ10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ผมบอกนะครับก็จะไหลออก2ด้านนะครับด้านแรกก็คือลงทุ่งด้านตะวันตกนะครับบริเวณจังหวัดปทุมธานีนะครับที่เขากันน้ำไม่ค่อยได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวฝั่งนนทบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะลงคลองมหาสวัสดิ์ลงไปที่ท่าจีนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่น้ำจะท่วมนะครับ2เมตรนะครับเมตร2เมตรดังนั้นพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนี้นะครับปทุมธานีนนทบุรีผมคิดว่าวันนี้ถ้าใครยังไม่ท่วมนะครับขนของขึ้นที่สูงนะครับเพราะว่าเขาจะต้องกระจายน้ำลงไปฝั่งโน้นเพื่อไปออกท่าจีนนะครับทำเถอะครับนะครับยกของขึ้นที่สูงคราวนี้ส่วนที่มีชุมชนหนาแน่นจริงๆก็คือบริเวณที่อยู่นอกคันกั้นน้ำฝั่งตะวันออกเนี่ยครับที่ผมบอกเนี่ยนะครับจะมี3พื้นที่4พื้นที่ใหญ่ๆนะฮะคือคลองสำวานะครับคลองสำวาหนองจอกนะครับคลองสำวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังนะครับแล้วก็ลงมาที่บางเสาธงนะครับบางเสาธงนะครับแล้วก็ตรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับพื้นที่ที่อยู่นอกคันถนนที่ผมบอกเนี่ยนะครับต้องยกของขึ้นชั้น2นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมประมาณการว่าน้ำนะครับเดินทางจากนวนครนะครับจะลงมาที่นี่เนี่ยผมว่าน่าจะมีเวลาได้ถึงวันหนึ่งนะครับก็คือในวันที่19เนี่ยถ้าเรายกของก่อนวันที่19เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทันนะครับส่วนบริเวณกรุงเทพด้านในนะครับต้องเฝ้าระวังนะครับว่าจะน้ำจะมาทางไหนนะครับก็เก็บของไว้ก่อนนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าหมู่บ้านนะครับที่อยู่บริเวณด้านตะวันออกนะครับของคันกั้นน้ำกรุงเทพนะครับยกของเลยครับแล้วก็ผมขอแก้คำพูดที่เขาชอบใช้กันว่าอพยพนะครับเราไม่ได้มีน้ำที่พุ่งเข้ามาแบบน้ำป่านะครับเราควรจะใช้ว่าเราเคลื่อนย้ายของขึ้นที่สูงขึ้นชั้น2นะครับใครไม่มีชั้น2ก็ต้องไปฝากบ้านเพื่อนละครับถ้าฝากไม่ได้ก็ต้องหนุนครับต้องหนุนขึ้นมาสักเมตรครึ่ง2เมตรนะครับถ้าขึ้นชั้น2ได้จะดีนะครับเมตรครึ่ง2เมตรก็ไม่น่าจะพ้นนะครับพื้นที่นะครับในความเสี่ยงที่น้ำจะท่วมนะครับน้ำน่าจะมาถึงในวัน2วันนี้นะครับ24ชั่วโมงนะครับสนามกีฬาทูปะเตมีนะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับในหมู่บ้านนะครับที่อยู่หมู่บ้านลินทองนะฮะชัยพฤกษ์นะฮะโซนนี้นะครับจนถึงลาดสวายนะครับแถวนี้นะครับมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าน้ำจะต้องลงมาก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ไล่ลงมาที่ถนนลำลูกกานะครับด้านเหนือทั้งหมดเลยนะครับนะครับเปียโนนนะครับสิริการนะฮะ KC2นะครับซื่อตรงสายไหมนะครับลงมาข้างล่างมนชยา3ชาร์ลอตวิลล์นะฮะสโลชาพฤกษาสพลำลูกกานะครับนะครับทั้งหมดนะครับเขตคลองสามวานะครับลงมาเขตคลองสามวาก็ที่โรงเรียนสลีฟะเป็นต้นมา KC Garden Home KC Park View 39 รีสอร์ทวัดสุทธิสะอาดตลาดนิมิตใหม่นะครับลงมาที่วัดบัวแก้วนะครับตรงนี้คือถนนทันไทยราชนะครับฝั่งตะวันออกพนาสนวินล่านะครับลงมาถึงสนามได้กอล์ฟมินบุรีนะครับ
ลงมาข้างล่างนี่เขตมีนบุรีฟอเรสต์พาร์คมอปีชาล่ม9นะครับมิสเตอร์ฮูคอยล็อตนะครับโรงเรียนคลอง3นะครับเขตมีนบุรีหมู่บ้านพนาสนนะครับคุ้ม9นะครับทางฝั่งประภาวันโฮมอะไรพวกนี้นะครับเป็นเขตเสี่ยงหมดนะครับทาราวิสต้านะฮะพักผ่องสิรินทรานะครับตรงนี้ซอยล่ม9 25บำรุงรื่นสลานวงร่วมสุขนะครับตรงนี้ก็คือลาดกระบังแล้วนะครับแล้วก็ลงมาที่สุวรรณภูมินะครับเขาขันป้องกันค่อนข้างดีนะครับขันป้องกันดีไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะครับแต่ว่าสุวรรณภูมิผมก็เตือนนะครับเวลาน้ำมาเยอะอีกสัก 3-4 วันข้างหน้าควรจะเฝ้าระวังนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับ Royal Golf and Country Club นะครับวัดหัวคูพูนศิลป์อ่อนนุชนะครับแถวๆนี้นะครับเป็นพื้นที่ความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะอีกสัก 4-5 วันถึงจะมาถึงนะครับนี่คือบางเสาธงของสมุทรปราการนะครับลงมาข้างล่างนะครับส่วนพื้นที่รอบนอกนะครับรอบนอกคือแถวบางน้ำเปรี้ยวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานี่คิดว่าท่วมแน่ๆอยู่แล้วนะครับท่วมแน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังภายในวัน2วันนี้นะครับลำลูกกาครับคลอง3วานะครับหนองจอกมีนบุรีราชบังยกของขึ้นที่สูงนะครับจัดเตรียมอาสาสมัครนะครับอาสาสมัครใครจะอยู่เขตไหนนะครับแต่ละเขตแต่ละหมู่บ้านนะครับจะรวมกันจุดไหนจะได้ไม่วุ่นวายคนแก่เด็กคนป่วยนะครับเคลื่อนย้ายขึ้นที่สูงตรงไหนเป็นจุดอ่อนของชุมชนเราช่วยกันนะครับจะแก้ปัญหากันยังไงช่วยกันนะครับเขตที่ผมว่ามาเนี่ยนะครับก็คือด้านตะวันออกของคันกั้นน้ำเนี่ยผมคิดว่าท่วมแล้วท่วมยาวครับท่วมแล้วท่วมยาวครับดังนั้นนะครับเดือน2เดือนนะครับแต่ว่าคงไม่เป็นน้ำป่านะครับแต่ว่าต้องเตรียมอาหารการกินแล้วก็ระบบขับถ่ายนะครับระบบขับถ่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพวกยารักษาโรคนะครับพร้อมที่จะดับไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบอาหารสำรองนะครับเดือน2เดือนนะครับเตรียมไว้